ส่วนคำใดที่ท่านกล่าวไว้ว่าและธรรมคือมรรคและที่เป็นบริวารของมรรคจัดเป็นโพธิปักขิยธรรมดังนี้ในคำนั้นถามว่าความหมายของคำว่าบริวารมีความหมายว่าเป็นไปร่วมกันหรือมีความหมายว่าปรุงแต่งถ้าเป็นฝ่ายแรกฝ่ายแรกนั้นก็หมดเรื่องที่พูดก่อนหมายถึงว่าเป็นบริวารนะถ้าเป็นฝ่ายที่สองก็คือเป็นไปร่วมกันเนี่ยข้อนี้ควรพิจารณาฌานที่เป็นไปอย่างไรจึงปรุงแต่งมรรคเป็นตัวที่ปรุงแต่งนะถ้าเป็นไปโดยความเป็นปัจจัยมีสหชาติปัจจัยเป็นต้นเมื่อเป็นอย่างนี้แม้ธรรมทั้งหลายมีภาษาเป็นต้นก็ต้องเป็นเครื่องปรุงแต่งมรรคด้วยถ้าเป็นไปโดยความกำจัดธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ธรรมคือฌานทั้งหมดสามารถในอันกำจัดธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ก็หาไม่ได้เพราะวิจารณ์และเวทนาก็ย่อมเป็นไปโดยความเป็นปฏิปักษ์ต่อสังกิเลสบางอย่างก็หาไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้เป็นตัวละกิเลสโดยตรงนะไม่เป็นตัวละกิเลสอะไรทั้งหากเวทนาก็เหมือนกันอันหนึ่งคำใดที่ท่านพระมหากัจจายนะกล่าวไว้ในคัมภีร์เปตโกปเทสะว่าสุขเป็นปฏิปักษ์ต่ออุทธัจจะและกุกุจจะวิจารณ์เป็นปฏิปักษ์ต่อวิจิกิจฉาดังนี้คำนั้นก็กล่าวไว้โดยอ้อมเพราะว่าสุขเป็นปฏิปักษ์ต่ออุทธัจจะกุกุจจะเองก็หาไม่ได้แต่เป็นปฏิปักษ์โดยความที่เป็นปัจจัยต่อสมาธิที่เป็นปฏิปักษ์กันและวิจารณ์ก็เป็นปฏิปักษ์ต่อวิจิกิจฉาเหมือนอย่างปัญญาหรือเหมือนอย่างอธิโมกข์ก็หาไม่ได้แต่ท่านกล่าวว่าเป็นปฏิปักษ์เพราะความเป็นธรรมสมควรแก่ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์กันก็คือสมควรนะสมควรจะเป็นปฏิปักษ์แต่จริงแล้วไอ้ที่มันละปฏิปักษ์นิวรณ์ห้าได้มันละด้วยอะไรนิวรณ์ห้าละด้วยชาติละด้วยปัญญาละด้วยปัญญานะถามว่าถ้าคุณมีสมาธิแล้วคุณไม่มีปัญญามันจะละกามมาฉันทะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะถ้าคุณมีวิตกนะคุณมีวิตกแต่คุณก็ถามว่าขณะง่วงนี้มีวิตกเกิดด้วยป่ะมีครับมีไม่มีปัญญาวิตกมันก็ไปละถีนามิทาไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่มีปัญญานะถึงแม้มีปีติจะไปละพยาบาทได้ไหมดีใจมากเลยไอ้นี่มันชิบหายเร็วๆเนี่ย ใช่ป่ะโอ้ปีติมากเลยได้ยินข่าวว่ามันชิบหายนะ เพราะนั้นถ้าไม่มีปัญญาปีติก็ไปละพยาบาทไม่ได้ตกก็เหมือนกันจะไปละอุทธัจจกุกุจจะไม่ได้หรอกถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็อาศัยเขาเรียกว่าฌานะสัมมาทิฏฐิฌานปัญญานะจึงสามารถที่จะละได้แต่ว่าท่านกล่าวไว้ว่าองค์ฌานห้าเนี่ยละนิวรณ์ห้าเนี่ยนะก็กล่าวไว้นะตั้งอยู่ในฐานที่มันสามารถที่จะละได้ตั้งอยู่ในฐานหมายถึงว่าเป็นธรรมะที่เป็นปฏิปักษ์แต่ความจริงแล้วต้องอาศัยปัญญาท่านบอกว่าผู้ใดประกอบด้วยปัญญาผู้นั้นถึงจะมีฌานผู้ที่มีฌานผู้นั้นถึงจะมีปัญญาใช่ไหมฌานและปัญญามีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นอยู่ใกล้พระนิพพานเพราะนั้นก็คุณมีฌานก็ฌานในที่นี้นี่หมายถึงทั้งลักขณูปนิชฌานแล้วก็อารัมมณูปนิชฌานนะคือถ้าไม่มีปัญญาคุณก็เจริญสมถะเจริญวิปัสสนาไม่ได้หรอกนะเพราะนั้นจริงๆแล้วตัวละกิเลสจริงๆคือตัวปัญญานะปัญญาจะเป็นตัวที่เข้าไปจัดการแต่ว่าเขาก็จะใช้ธรรมะที่ตรงกันข้ามอย่างเช่นสมาธินะก็เป็นตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นฉันทะแต่ว่าปัญญาเป็นตัวที่จัดการเป็นตัวที่ให้กำลังนะต่อไปนะแม้ปิติก็เช่นเดียวกันหาเป็นปฏิปักษ์ตรงต่อพยาบาทเหมือนอย่างอาโทสะไม่แต่ท่านกล่าวว่าเป็นปฏิปักษ์เพราะประกอบด้วยอาโทสะนะแม้ใช้ชื่อปิติแต่ความจริงแล้วนี่นะอาโทสะเป็นตัวละทั้งหากด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าคำนั้นท่านกล่าวไปโดยอ้อมอันหนึ่งวิตกและสมาธินั่นเองสามารถกำจัดทำอันเป็นปฏิปักษ์ตรงในธรรมคือฌานทั้งหลายก็เห็นนั้นท่านจึงไม่กระทำการสงเคราะห์ฌานนั้นไว้ในโพธิปักขิยธรรมเพราะไม่มีส่วนแห่งฌานที่บริบูรณ์ที่สามารถจะกำจัดธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ได้ก็เพราะสัมมาสังกัปปะและสัมมาสมาธิเป็นธรรมคือฌานอันนับเนื่องอยู่ในมรรคฉะนั้นจึงทรงหมายเอาสัมมาสังกัปปะและสัมมาสมาธิเหล่านั้นหรือเพราะความที่เป็นธรรมสัมปยุตด้วยสัมมาสังกัปปะและสัมมาสมาธินั้นจึงได้ทรงถือเอาแม้ธรรมนอกนี้ตรัสโดยอ้อมในพระบาลีเป็นต้นว่าในสมัยใดภิกษุเจริญฌานอันเป็นโลกุตระนำออกจากสังสารวัฏนะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าฌานไม่ได้เป็นโพธิปักขิยธรรมนะเพราะองค์ฌานของเขาเนี่ยนะมันไม่ได้เข้าไปละกิเลสโดยตรงหรอกจะมีเพียง2องค์เท่านั้นที่ละกิเลสโดยตรงก็คือวิตกกับเอกคตา
เฉพาะวิตกกับเอกัคคตานะนั้นเนี่ยพูดถึงว่าเจริญฌานเนี่ยอันเป็นโลกุตระเนี่ยก็พูดโดยอาศัยสัมมาสังกัปปะกับสัมมาสมาธิแต่จริงแล้วก็นะคนที่บรรลุไม่ได้มีฌานด้วยก็มีนะแต่ว่าตอนมรรคจิตมันก็เท่ากับฌานที่หนึ่งนะสงเคราะห์ว่าเป็นฌานที่หนึ่งนะเพราะว่าเป็นอัปปนานะส่วนเรื่องของอุทธานะได้แก่การออกจากนิมิตและประวัตตะนิมิตคืออะไรนะนิมิตคือขันธ์ห้าครับประวัตตะล่ะประวัตตะคือนั่นครับความเป็นไปของขันธ์ห้าความเป็นไปของขันธ์ห้ามุ่งหมายถึงอะไรมุ่งหมายถึงถ้าพูดถึงนิมิตมุ่งหมายถึงวิบากกรรมชรูปถ้าพูดถึงประวัตตะมุ่งหมายถึงสมุทัยมุ่งหมายถึงสมุทัยนะนี่ทำไมถึงบอกว่านิมิตนี่มุ่งหมายถึงอาจารย์บอกว่าจะกรรมชรูปใช่ไหมครับเราวิบากกรรมชรูปไงวิบากกรรมชรูปใช่เช่นวิบากกรรมชรูปเช่นพวกตาอย่างนี้นะครับใช่ก็องค์ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยองค์ปฏิจจสมุปบาทคืออะไรอ่ะคือวิญญาณธรรมชาติอะไรวิญญาณชาติวิบากครับนามล่ะก็วิบากเหมือนกันรูปล่ะรูปก็กรรมชรูปแล้วก็สลายยตนะน่ะอายตนะ5เป็นกรรมชรูปอายตนะ6เป็นอายตนะ6เป็นอันนี้ชาติอะไรก็วิญญาณก็เป็นวิบากเหมือนกันสลายยตนะเกิดผัสสะชาติอะไรวิบากเวทนาก็วิบากตัณหาตัณหานี่เป็นอกุศลเป็นสมุทัยเป็นสมุทัยไปแล้วฝ่ายกิเลสไปแล้วเพราะนั้นเนี่ยขันธ์5มันคือวิบากกรรมชรูปนั่นแหละเป็นพื้นฐานของชีวิตแต่ละคนเนี่ยพื้นฐานของชีวิตนะไอตอนที่เป็นกุศลอกุศลเนี่ยมันไปจับอยู่ในนู่นอวิชชากับสังขารตัณหาอุปาทานกรรมภพนั่นแต่ชีวิตของเราเนี่ยมันคือถ้าจะจำแนกชีวิตออกเป็น2ส่วนคือชีวิตส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการทำกรรมใหม่นะเพราะนั้นถามว่านิมิตกับประวัตตะอะไรเป็นผลของกรรมอะไรเป็นกรรมใหม่ก็นิมิตนี่เป็นผลของกรรมอยู่แล้วครับประวัตตะก็เป็นกรรมใหม่ประวัตตะสงเคราะห์นะจริงๆแล้วประวัตตะเนี่ยเป็นอาการที่ไปเป็นไปของขันธ์ห้านะเป็นความเป็นไปของขันธ์ห้าคือต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องไปในวัฏฏะต่างๆซึ่งตัวที่ส่งไปในวัฏฏะต่างๆตัวที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายก็คือตัวสมุทัยเพราะนั้นประวัตตะนี่ก็จะเน้นสมุทัยมรรคที่แสดงเมื่อครู่เนี่ยนะว่าโคตรภูออกโดยส่วนเดียวก็คือออกจากนิมิตคือขันห้าใช่ไหมนะมีทิฏฐานเป็นอารมณ์แต่ยังไม่ได้ออกจากประวัติตาใช่ไหมครับประวัติตานี้ฉะนั้นก็มุ่งหมายถึงสมุทัยแต่ว่าพอเป็นมรรคก็ออกทั้งสองส่วนเลยคือออกทั้งนิมิตแล้วก็ออกทั้งประวัติตาใช่ไหมครับแล้วก็ประวัติตาตรงนั้นก็หมายถึงสมุทัยแล้วสงสัยไหมแล้วก็พระสมาโยคเนี่ยนะพระสมาโยคะได้แก่ความประกอบด้วยสมถะพระและวิปัสสนาพระนะแม้มรรคปัญญาท่านก็เรียกว่าวิปัสสนาเพราะอาจว่าเห็นโดยวิเศษในอริยสัจมีทุกข์เป็นต้นด้วยอำนาจความตรัสรู้ด้วยการกำหนดรู้เป็นต้นเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ยังกล่าวให้ต่างไปว่าโลกียวิปัสสนาด้วยเหตุนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงกล่าวว่าภิกษุเจริญสมถะวิปัสสนาคู่กันไปด้วยอาจคือความออกในวุฏฐานะเนี่ยนะดังนี้มีคำประกอบว่ายังไม่ออกจากนิมิตเพราะยังไม่มีนิมิตเป็นอารมณ์ยังมีนิมิตเป็นอารมณ์ด้วยเหรอตรงนี้แปลไม่ถูกยังไม่ออกจากนิมิตเพราะยังไม่มีอนิมิตตะเป็นอารมณ์นะเขาแปลไม่ถูกเห็นไหมคำว่าอะเนี่ยแปลว่าไม่มีได้ใช่ไหมครับแต่ในที่นี้มันควรจะแปลว่าไม่มีไหมเนี่ยยังไม่ออกจากนิมิตเพราะยังไม่มีอนิมิตตะเป็นอารมณ์อนิมิตตะเป็นชื่อของอะไรก็เป็นชื่อของพระนิพพานใช่นะก็ยังไม่ออกจากนิมิตคือขันธ์ห้าเพราะยังไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์แหละนะตรงนี้นี่แก้ซะหน่อยดีแล้วก็ยังไม่ออกจากประวัตตะเพราะยังตัดไม่ได้เด็ดขาดซึ่งสมุทัยอันเป็นเหตุแห่งประวัตตะพูดถึงประวัตตะนะแต่ว่าก็หมายถึงสมุทัยในความออกสองอย่างนั้นความออกจากนิมิตได้แก่ความปล่อยนิมิตคือสังขารแล้วกระทำนิพพานให้เป็นอารมณ์ความออกจากประวัตตะได้แก่ความยังประวัตตะอันเป็นวิบากต่อไป
ให้ถึงความไม่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาด้วยการดับเหตุก็คือตัณหากรรมอวิชชาสังขารปาทานนะอันนี้คือเหตุนะด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวว่ายังไม่ออกจากภวัฏฏะเพราะยังตัดไม่ได้เด็ดขาดซึ่งสมุทัยดังนี้บทว่าทุพพะโตก็ความก็เท่ากับอุปโตนั่นเองแปลว่าทั้งสองนะในที่นี้เข้าลงทะอาคมอาคมหมายถึงว่าเอาเข้ามาเพิ่มนะอาคมแปลว่าอะไรรู้ไหมโลโปแปลว่าลบอาคโมแปลว่าบวกเพิ่มบาลีโลโปลบอาคมเพิ่มนะถ้าอาเทศแปลว่าเปลี่ยนวิกาลแปลว่าแปลงอาคมนี่เหมือนบวกบวกใช่บวกได้เพิ่มเข้ามาไงบวกหนึ่งบวกหนึ่งนี้บอกเป็นอาคมอะครับหนึ่งบวกหนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งแล้วก็อาคมเข้ามาอีกหนึ่งครับกลายเป็นเท่าไหร่สองสองหนึ่งแล้วก็อาคมเข้ามาอีกสองก็สามกลายเป็นสามแต่ถ้าเป็นคุณะคุณะคูณคูณเลยนะแล้วคุณะคุณะสองครั้งแล้วอันเดียวคุณะอันเดียวแหละก็เป็นคูณเข้าไปเลยนะเพราะนั้นก็จะมีศัพท์นะที่ก็เอาไปใช้ทั้งโลกก็ศัพท์บาลีมาใช้เยอะแยะเลยใช่ไหมครับปรมาณูอย่างเงี้ยนะอัตโนมัติอย่างเงี้ยใช้ไปใช้มาผิดความหมายเดิมอัตโนมัตินะอัตโนมัติก็เลย เป็นแบบออโตเมติกนะ มันไปพ้องกับภาษาอังกฤษนะจริงอัตโนมัติแปลว่าความเห็นส่วนตัวเห็นส่วนตนนะต่อไปนะทุพะนี่ก็คืออุพยะนะอันเดียวกันคำว่าโดยอัตคือความเห็นได้แก่โดยอัตคือความเห็นอริยสัจสี่ซึ่งมีความตรัสรู้ด้วยความกำหนดรู้เป็นต้นเป็นลักษณะนะกำหนดรู้ในอริยสัจนั่นแหละคำว่าจากมิจฉาทิฏฐิคือจากมิจฉาทิฏฐิทั้ง62ประเภทก็คือละมิจฉาทิฏฐิแล้วก็กิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐิบทว่าตะดานุวัตตะตะกะกิเลเสหิจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นก็คือกิเลสมีวิจิกิจฉาเป็นต้นทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐิเพราะความเป็นกิเลสที่จะพึงถึงอบายกิเลสในระดับเดียวกันนะแม้ในบทว่าขันเทหิก็พึงนำเอาตะนนุวัตกะสับมาเชื่อมด้วยก็ทุกขะขันหมายถึงขันที่เป็นทุกข์เนี่ยเหล่านั้นที่ควรเกิดขึ้นได้เพราะมีมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นเป็นปัจจัยแม้ในคำว่าจากมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นก็มีความว่าย่อมออกจากกิเลสทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาสังกัปปะนั้นและจากขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาสังกัปปะนั้นพระบาลีว่าปหิทธาจะสัพพานิมิตเตหิวุฏฐาติและย่อมออกจากนิมิตทั้งปวงในภายนอกดังนี้ท่านย่อไว้นะนะมิจฉาทิฏฐิและมิจฉาสังกัปปะเป็นฉันใดแม้มิจฉาวาจาเป็นต้นก็พึงทราบว่าเป็นเหตุยังสัตว์ให้ถึงอบายนั่นเทียวเหมือนฉันนั้นมิจฉาวาจามิจฉากรรมตามิจฉาชีวะมีเจตนาเป็นสภาพนะหมายความว่าไงครับมีเจตนาเป็นสภาพองค์ธรรมองค์ธรรมไงองค์ธรรมของมิจฉาวาจามิจฉากรรมตามิจฉาชีวะเนี่ยก็ได้แก่เจตนาในการจะพูดชั่วเจตนาในการที่จะทำความชั่วทางกายแล้วก็เจตนาในการที่จะเลี้ยงชีพชั่วนะแต่ว่าในพระสูตรนี่ท่านจะแสดงว่าเป็นอกุศลจิตตุบาทนะในฎีกาวิสุทธิมรรคแสดงว่ามิจฉาวาจามิจฉากรรมตามิจฉาชีวะนี่ก็เป็นเจตนานะสภาวะก็คือเจตนานั่นเองมิจฉาสติได้แก่ขันธ์สี่ที่เป็นอย่างนั้นก็คือเป็นอกุศลจิตตุบาทนะอันนี้ตรงกับพระสูตรนะพระสูตรแสดงไว้ว่ามิจฉาสติก็คืออกุศลจิตตุบาทโดยเฉพาะเป็นประเภทไหนรู้ไหมโลภะโลภะนี่มันจะจำแม่นนะนะพวกโลภะโลภะจิตตุบาทนี่แหละมิจฉาสติอ่ะทำอาการเหมือนกับสตินะเพราะฉะนั้นการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะจะรู้ได้ไงอ่ะว่าการเจริญสติที่เป็นสัมมาสติหรือเป็นมิจฉาสติขณะที่ไปเดินจงกรมไปย่างยกย่างย้ายหย่อนเหยียบยันเนี่ยนะจะรู้ได้ไงเป็นสัมมาสติหรือมิจฉาสติก็รู้ได้ด้วยพวกนั้นก็ได้ครับพวกสหชาตธรรมก็ได้รู้โดยผลก็ได้รู้ยังไงอ่ะก็มันโอ้โหมีความสุขมีปีติปราปลื้มมากเลยเจริญได้นานครับก็มันก็แต่มันยังมีสภาพต่างกันนะครับมันยังมีความต่างกันไปบ้างเช่นพวกอุทธัจจะหรือว่า
หรือว่าโอ้ยสงบมากเลยไม่เห็นยังไงอ่ะอุทจจะถามว่าคนที่เขานั่งสมาธิแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยถามมีอุทจจะหรือเปล่าครับมีครับมีแต่รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้อ่ะมันสงบอ่ะความสงบมันปรากฏชัดเจนมากกว่าอุทจจะเขาไม่มีปัญญาเกิดเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้เรียนมาอย่างดีเขาก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยความจริงแล้วมันไม่ใช่ครับก็นั่นแหละสิแต่ถ้าเรียนมาแล้วเนี่ยมันสามารถเข้าไปรู้บางส่วนได้นั่นแหละนะนี่แหละนั้นข้อสำคัญก็คือว่าทำไมจึงแสดงสัมมาทิฏฐิไว้ก่อนสำคัญไหมครับที่แสดงสัมมาทิฏฐิไว้ก่อนเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่จะอบรมอริยมรรคในการอบรมไตรสิกขานี่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าขณะไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิครับใช่ไหมนั้นนี่พระสูตรแสดงไว้เลยนะว่าบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงรู้ว่านะขณะไหนเป็นสัมมาทิฏฐิขณะไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิก็จะไม่รู้ว่าขณะไหนเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ขณะไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิครับถ้ามีสัมมาทิฏฐิจึงจะรู้ว่าขณะไหนเป็นสัมมาสังกัปปะขณะไหนเป็นมิจฉาสังกัปปะครับถ้ามีสัมมาทิฏฐิจึงจะรู้ว่าขณะไหนเป็นสัมมาวาจาขณะไหนเป็นมิจฉาวาจาครับเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี้เกื้อกูลอย่างมากจึงแสดงสัมมาทิฏฐิไว้ก่อนแล้วก็อะไรล่ะเกื้อกูลกับสัมมาทิฏฐิก็พวกการฟังนะครับโจนิโสมนสิการปัสสรโตโคสาพวกนี้ครับสัมมาสังกัปปะอ๋อครับเกื้อกูลกับสัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าจึงแสดงสัมมาสังกัปปะไว้เป็นลำดับที่สองเพราะว่าคุณจะเห็นยังไงถ้าคุณไม่เข้าไปคิดไม่เข้าไปใคร่ครวญไม่เข้าไปเพ่งด้วยสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะมีอรรถว่าเพ่งนะครับงั้นการเพ่งเนี่ยจะเป็นลัคนูปนิชฌานก็ตามเป็นอารัมมณูปนิชฌานก็ตามอาศัยวิตกนะถามว่ายังไงครับไปเพ่งตามหรือไปเพ่งเพื่อจะรู้ว่าเอ๊ะอย่างนั้นมันจริงหรือเปล่าเข้าไปเพ่งยังไงก็แล้วแต่นะคือเข้าไปคุยเข้าไปแคะเข้าไปยกเข้ามาจับเปรียบเทียบเข้าไปใส่ใจเข้าไปเจาะจงเข้าไปนะโดยอาการต่างๆไม่ใช่เพ่งแบบอารามณูปนิชฌานนะเพ่งจ้องนะไม่คิดอะไรเลยครับนี่เพ่งหลายๆอารมณ์ครับเปรียบเทียบกันคือคิดรอบด้านเลยนะใช่นะเพราะนั้นเนี่ยลักษณะของวิตกก็คือเพ่งนะจิตใดเนี่ยนะโลกิยะจิตประเภทใดที่ไม่มีวิตกไม่มีฌานปัจจัยไม่มีวิตกใช่ถ้าไม่มีวิตกไม่มีฌานปัจจัยครับฌานปัจจัยนี่ขึ้นอยู่กับวิตกนะครับวิตกเป็นกำลังถ้าไม่มีมรรคปัจจัยนี้มรรคปัจจัยขึ้นอยู่กับอะไรมรรคปัจจัยครับใช่ขึ้นอยู่กับอะไรพวกปัญญาหรือเปล่าเหตุเหตุนะเหตุเป็นสำคัญนะเหตุเป็นสำคัญนะถ้าไม่มีวิตกในกามาจรเฉพาะกามาจรนะเพราะว่ารูปาจรในฌานสองไม่มีวิตกฌานสองขึ้นไปไม่มีวิตกนะถ้าจิตใดไม่มีวิตกที่เป็นกามาจรเนี่ยนะไม่มีวิตกก็ไม่มีฌานปัจจัยเพราะฌานปัจจัยวิตกเป็นสำคัญนะส่วนมรรคปัจจัยเหตุเป็นสำคัญต้องมีเหตุหกจึงจะมีมรรคปัจจัยนะไม่ว่าเป็นกุศลอกุศลนะถ้าเป็นอเหตุกจิตแม้ว่ามีวิตกก็ไม่เป็นมรรคปัจจัยอเหตุกจิตถึงแม้จะมีเอกกตาก็ไม่เป็นมรรคปัจจัยเอกกตาก็เป็นองค์มรรคได้ใช่ไหมมิจฉาสมาธิหรือสมาสมาธิแต่ว่าในเมื่อเกิดกับอเหตุกจิตก็เลยไม่มีมรรคปัจจัยเพราะนั้นวิตกเนี่ยสำคัญมรรคปัจจัยกับฌานปัจจัยนี่เกิดนอกชวนะไหมครับเกิดนอกสิเกิดได้กับจิตทักษิชาติเลยถ้าอธิปดีนี่เกิดเฉพาะชวนะอธิปติปัจจัยนะอธิปติปัจจัยมีอะไรเป็นสำคัญอธิปติปัจจัยจำไม่ได้ครับอาจารย์ชวนะจิตที่มีเหตุสองหรือเหตุสามครับแต่ก็ไปชวนใหม่นะถ้าไม่มีชวนะที่เป็นเหตุสองหรือเหตุสามก็ไม่สามารถจะมีนะอธิปติปัจจัยได้คุณเรียนประธานไหมยังเรียนในแนวช่วงแรกของอาจารย์นะครับที่ไหนอ่ะเท่าที่ว่าจักแดงครับคราวสุดท้ายเนี่ยอาจารย์สอนเรื่องปัฏฐานนานไม่รู้ถึงแค่ไหนครับอ๋อไม่นานครับคือเรียนแค่เดียวเองแล้วปัฏฐานแบบก็เรียนแบบย่อแบบย่อก็ที่วัดกุฎแก้วแล้วก็ก่อนนั้นอีกก็มีครับยังไม่เคยสมบูรณ์นะผมมีหนังสือมีพวกอะไรนะอาจารย์ให้มาปัฏฐานอะที่เป็นอ๋อที่ผมทำมันนะครับทำนั่นก็ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่เป็นหัวข้อนั่นเอง
แต่ก็พอเรียนได้แล้วนั้นนะครับเรียนก็ละเอียดก็ละเอียดกว่าในปริเฉด8นะครับปริเฉด8ก็ย่อคราวนี้ถ้าเกิดเรียนไอ้มหาประธานที่โชติกะก็ทำมาเรียนสภาคะคัตนาเนี่ยนะก็จะละเอียดมากขึ้นก็มองธรรมะได้ละเอียดมากขึ้นมองกลุ่มของปัจจัยได้ไงว่าปัจจัยมันกลุ่มของปัจจัยมันเกิดกับกลุ่มอะไรบ้างมันถึงกันยังไงสภาคะคัตนาอะไรพวกเนี้ยนะก็ควรเรียนนะเนาะมีโอกาสคุณได้เรียนต่อไปนะก็อย่างที่บอกแล้วว่าสัมมาสังกัปปะเกื้อกูลแก่สัมมาทิฏฐิพระพุทธเจ้าจึงแสดงสัมมาสังกัปปะไว้เป็นมรรคองค์ที่สองนะเพราะว่าก็อุปมาเหมือนกับเหรัญญิกนะตรวจดูกหาปณะใช้สายตาอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะตรวจดูได้อย่างละเอียดเพราะนั้นก็ใช้นิ้วพลิกไปพลิกมาก็สามารถที่จะตรวจดูได้อย่างละเอียดหรือว่าเปรียบเหมือนกับช่างถากไม้ที่จะถากไม้เนี่ยกำลังของตัวเองไม้มันใหญ่นะไม้มันเป็นท่อนไม้เนี่ยถ้าไม่มีคนคอยพลิกไปพลิกมาให้ก็ถากไม่ได้เรียบหรอกสัมมาสังกัปปะนี่เหมือนกันนะก็ตรึกแล้วตรึกอีกพลิกธรรมะทั้งหลายก็สามารถจะรู้ว่าธรรมะนี้เป็นกามาจรธรรมะนี้เป็นรูปาจรธรรมะนี้เป็นรูปาจรธรรมะนี้เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมก็อาศัยวิตกนี่แหละเข้าไปพลิกเข้าไปตรึกสัมมาทิฏฐิจึงจะเห็นได้ตามความเป็นจริงส่วนสัมมาสังกัปปะนั้นนอกจากเกื้อกูลสัมมาทิฏฐิแล้วก็ยังเกื้อกูลสัมมาวาจาด้วยเพราะว่าวิตกนี้เป็นอะไรของวาจารู้ไหมเป็นอะไรครับเป็นก็อย่างก็บอกอะไรนะครับที่ฌานอะไรนะครับที่ไม่วิตกกับวิจารเป็นฐานของวาจาไม่ใช่นะครับเป็นวจีสังขารวิตกวิจารนี่เป็นวจีสังขารนะเป็นตัวปรุงแต่งวาจาคุณคิดอย่างไรคุณก็จะพูดอย่างนั้นแหละถ้าคุณไม่คิดก่อนจะพูดได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยสัมมาสังกัปปะเนี่ยจึงเกื้อกูลแก่สัมมาวาจาเพราะว่าถ้าคุณคิดแล้วคุณก็จะพูดตามที่คิดนั่นแหละถ้าเป็นมิจฉาสังกัปปะเวลาพูดก็เป็นมิจฉาวาจาไปแล้วก็แสดงสัมมาวาจาไว้เป็นมรรคองค์ที่สามและปกติชาวโลกทั้งหลายเนี่ยนะเขาพูดยังไงเขาก็ต้องทำอย่างนั้นนะใช่ไหมครับนั้นจะได้ไม่ถูกติเตียนนั้นโดยปกติแล้วก็สัมมาวาจาก็จะเกื้อกูลแก่สัมมากัมมันตะก็เลยแสดงสัมมากัมมันตะไว้เป็นมรรคที่สี่นะถ้าคนที่มีสัมมาวาจาดีสัมมากัมมันตะดีเวลาเลี้ยงชีพจะเลี้ยงชีพจะถูกต้องไหมก็ต้องถูกต้องนั้นก็แสดงสัมมาอาชีวะไว้เป็นองค์ที่ห้านะเมื่อมีวาจาดีมีกายดีด้วยแล้วก็มีอาชีพดีด้วยเพราะนั้นก็ต้องไม่ประมาทนะไม่ประมาทว่าโอ้เรามีศีลดีแล้วแต่ควรจะภาคเพียรในการที่จะอบรมเจริญกุศลให้ยิ่งขึ้นด้วยอำนาจของความเพียรเพราะถ้าคุณไม่เพียรคุณก็อยู่แค่นี้แหละไม่ได้ไปไหนการจะน้อมไปในการเจริญสมถะวิปัสสนายิ่งขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้นั้นก็แสดงวิริยะเป็นองค์ที่6เป็นมรรคองค์ที่6นะเมื่อมีวิริยะมากขึ้นมากขึ้นนะกำลังของกุศลก็จะเพิ่มมากขึ้นนะสติเกิดกับกุศลจิตทุกดวงใช่ไหมครับตัวสติก็เข้าไปตั้งมั่นในกุศลได้ยิ่งขึ้นนะก็มาจากสัมมาวายามะนะเกื้อกูลแก่สัมมาสตินะก็แสดงสัมมาสติไว้เป็นองค์ที่7เมื่อสัมมาสติดีสตินี่ก็จะตรวจสอบนะก็ควรกับการที่จะอบรมทำจิตให้ตั้งมั่นในเมื่อกุศลจิตเกิดมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นปัจจัยกับอะไรความสงบของจิตปัตติเกื้อกูลแก่สมาธิสมาธินี่เป็นองค์ที่8สำคัญมากกันนะสมาธินะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจะไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงนั้นสมาธิก็มาเกื้อกูลแก่อะไรอีกสมาธิทิแก่สมาธิทิอีกมันก็วนไปดูในจัตตารีสกถูนเลยนะจัตตารีสกถูนเนี่ยก็แสดงอริยมรรคมีองค์8เลยนะรู้สึกจะแสดง10เลยนะธรรมตะสิบเนี่ยแทงสี่รอบเลยเป็นสี่สิบเลยจัตตาริสกะเนี่ยนะแล้วก็ไพเราะมากเราไปอ่านดูในมัชฌิมนิกายนะมัชฌิมนิกายนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมัชฌิมนิกายเนี่ยเขาเรียกอะไรรู้ไหมเรียกว่าอะไรครับเรียกมหาวิปัสสนามัชฌิมนิกายเนี่ยนะเป็นมหาวิปัสสนานะเป็นเรื่องวิปัสสนาทั้งนั้นเลยอ่ะนั่นได้ไปอ่านมัชฌิมนิกายแล้วเนี่ยอ่านจบรับรองว่ายังไงก็มันต้องเข้าใจอ่ะนะแจ่มแจ้งมากเลยเพียงแต่ว่าจะไปเพียรมากน้อยแค่ไหนเองเป็นวิปัสสนาโดยนัยยะของพระสูตรแต่ละเข้าใจที่ทำด้วยก็ยิ่งละเอียดมากขึ้นนะต่อไปนะมิจฉาสตินี้ก็คือขันธ์4นะที่เป็นไปอย่างนั้นก็คือเป็นไปในอกุศลนั่นแหละปกติก็เป็นโลภะมูลจิตนะส
สัมมาทิฏฐิในมรรคทั้งสามเบื้องบนย่อมออกจากมานะที่มรรคนั้นจะบึงฆ่านะเป็นมานะในระดับนั้นๆนะนะเพราะว่าไม่มีมิจฉาทิฏฐิแล้วอ่ะในเมื่อไม่มีมิจฉาทิฏฐิก็มานะแหละเป็นสภาพที่คล้ายทิฏฐิเพราะอะไรรู้ไหมทำไมมานะจึงคล้ายทิฏฐิเพราะหนึ่งเกิดด้วยโลภะสองอารมณ์มันเป็นอย่างเดียวกันนะครับแล้วก็อาการของมันกระด้างเหมือนกันคนมีทิฏฐิเนี่ยกระด้างไหมครับใช่ปะนะไม่ฟังใครง่ายๆนะคนมีทิฏฐินะนะเพราะนั้นเนี่ยอาการมานะก็เหมือนกันนะมันก็เคยเรียกรวมกันไงไอ้คนนี้มันมานะทิฏฐิเยอะนะเพราะนั้นก็เลยนะเป็นอาการที่คล้ายกันนะท่านก็เลยแสดงว่าตัมมทิฏฐิในมรรคสามเบื้องบนเนี่ยก็เป็นละมานะทิฏฐินี่มันกระด้างนะครับกระด้างคนมีทิฏฐิเนี่ยนะกระด้างไม่ฟังใครง่ายหรอกโธ่ก็ฉันไปบัตรของฉันอย่างนี้นะฉันจะไปเชื่อเธอเขาก็ผิดฉันน่ะถูกอยู่แล้วคนนี้ที่ถีบท้ายเกิดมานะง่ายไหมง่ายครับง่ายก็เข้าใจว่าตัวเองถูกคิดว่าเออนี่มันดีแล้วนี่แล้วคนอื่นล่ะนะครับคนอื่นจะสู้เราได้ไหมก็คนอื่นผิดนะครับใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้ามีที่ถีบแล้วนะมันเกิดมานะง่ายมากเลยอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะเกิดมานะง่ายไหมง่ายง่ายคนที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์แล้วนะแล้วก็มีความเห็นผิดด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคนมีความเห็นถูกนะไม่ยากเลยเพราะว่าคนมีความเห็นถูกเนี่ยเขาจะยอมรับฟังคนอื่นหมดเลยนะคนเอาคนนี้ว่าไงลองมาเทียบเคียงดิถ้ามีเหตุผลมากกว่าก็เอาถ้ามีเหตุผลน้อยกว่าก็ไม่เอาไม่ถือเอานะแต่ถ้าเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ยอมฟังแล้วเพราะนั้นก็อาการมานะกับทิฏฐิมันก็คล้ายกันนะด้วยว่ามานะนั้นตั้งอยู่ในฐานของทิฏฐินะเพราะความเป็นไปว่าอะฮะมัสสมิเราเป็นนั่นดังนี้มันอาการคล้ายกันน่ะเป็นการยึดถืองานตัณหากับทิฏฐิเนี่ยเป็นอะไรมันเป็นอุปทานใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าพูดถึงตัณหากับทิฏฐิให้รวมมานะไปด้วยได้เลยนะเพราะมันเป็นอาการยึดเหมือนกันยึดว่าเป็นอะไรเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเรายึดถือว่าเป็นเราด้วยเป็นเราด้วยนั่นครับทิฏฐิเป็นของเราด้วยด้วยอโลภะแล้วเป็นตัวตนของเราด้วยอ๋อนั่นคือทิฏฐินี่กลับกันนะเป็นเราด้วยมานะเป็นของเราด้วยตัณหาเป็นตัวตนของเราด้วยทิฏฐิงั้นตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยเขาพวกเดียวกันเกิดกับโลภะในจิต8ดวงเหมือนกันเขาเรียกว่าโลติกะใช่ไหมโลติกะมันเป็นพวกเดียวกันนะตัณหากับทิฏฐิกับมานะก็เลยตั้งอยู่ในฐานเดียวกันนะก็ในที่นี้ท่านมิได้ยกเอาออกจากมิจฉามรรคนะยกการออกจากสังโยชน์และอนุสัยที่มรรคนั้นๆจะพึงประหารเท่านั้นในพุทธพจน์เขาก็แสดงอย่างนี้นะก็คือเวลาที่มรรคจะประหารเนี่ยก็ประหารจากสังโยชน์กับอนุสัยแต่ความจริงแล้วอกุศลอื่นทั้งหมดนะก็ออกหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์เป็นโยคะโอคะเป็นกันธะอุปาทานก็ละได้หมดแหละแต่ว่าเขาจะยกธรรมะสองอย่างเนี้ยเป็นสำคัญก็คือสังโยชน์กับอนุสัยบทว่าอนุสหคตาความว่าที่ถึงแล้วคือไปสู่ความเป็นธรรมชาติน้อยอธิบายว่าเป็นของละเอียดนะก็คือกิเลสขั้นละเอียดละเอียดทั้งหลายได้แก่อะไรปฏิฆะกับกามราคะขั้นละเอียดเนี่ยพระอนาคามีก็ละได้นะ